สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ไทยชะตาค่ะวันนี้อาจารย์นรีก็กลับมาพบกับทุกๆคนอีกนะคะในคลิป Love Story นะคะเป็น Love Story ของชาวธาตุน้ำนะคะชาวธาตุน้ำตรงนี้ดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะมีนกรกฎแล้วก็พิจิกค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปความรักนะคะให้กับประจำเดือนนะคะมีนาคม2564ค่ะตรงนี้เป็นการให้ไพ่นะคะเสี่ยงทายทำนายเรื่องราวของความรักขึ้นมาเพราะนั้นถ้าคิดว่าไม่ใช่เรื่องราวของคุณสามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถตรงได้ 100% นะคะกับทุกๆคนนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของคนชาวธาตุน้ำบางกลุ่มบางส่วนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะมีเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นตรงนี้บ้างนะคะดูแบบเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะดูแบบมีวิจารณญาณด้วยนะคะไม่จำเป็นต้องเชื่อทั้งหมดนะอ่ะถ้าใครจะให้ฟันธงอาจารย์ฟันธงไม่ได้นะคะตรงนี้เป็นลักษณะของดวงโดยรวมนะถ้าจะฟันธงก็ต้องเป็นการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถคลิกดูรายละเอียดที่ใต้ชื่อคลิปตรงนี้ได้นะคะส่วนวันที่ในการแบ่งราศีนะคะอาจารย์แบ่งแบบไทยช่องของอาจารย์ก็ใช้โหราศาสตร์ไทยเข้ามาดูร่วมด้วยนะคะคลิกดูการแบ่งวันที่ได้นะคะที่ใต้คลิปนะคะเขาอยากออกนะคะ1เหรียญค่ะพลังงานความรักนะคะของชาวธาตุน้ำประจำเดือนมีนาคมนะคะขึ้น1เหรียญนะคะหล่นมาเฉยเลยอยากออกมากมาดูต่อนะคะจะเป็นเรื่องราวของใครอย่างไรนะคะคนต้นเรื่องจะเป็นใคร Empress นะคะสวยโดดเด่นเป็นสง่านะคะ Empress หรือเป็น Emperor ก็ได้ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะสวยโดดเด่นเป็นสง่าเลยนะคะไพ่จะบอกคู่กรณีหรือคนรักของคุณไหมยังไม่มีนะคะแต่มันมีเรื่องราวความรักที่เป็น1ถ้วยเข้ามานะคะมี1เหรียญแล้วก็ยังมี1ถ้วยด้วยนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นเรื่องราวความรักแบบไหนอย่างไรนะ Empress ของเรา 4ไม้เท้าอุ๊ยทำไมไพ่ขึ้นมาดีจังหนึ่งถ้วยนะคะสี่ไม้เท้าขอดูต่ออีกนิดนึงนะราชาถ้วยว้าวเอ็มเพรสกับราชาถ้วยว้าวเลยนะคะตรงนี้เอ้าอะไรออกมาเขาอยากออกนะคะหนึ่งไม้เท้าค่ะขอดูต่อก่อนนะคะ7ไม้เท้าหกเหรียญค่ะมีหกไม้เท้านะคะเด็กถือดาบค่ะอัศวินเหรียญขอดูต่อตามเรื่องกันก่อนนะคะตามเรื่องต่ออีกนิดนึงก่อนนะคะเป็น judgment นะคะโอเคค่ะสำหรับตรงนี้นะคะอาจารย์รู้สึกว่าเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับมันดูมีความรักก็มีความโรแมนติกดูมีปาฏิหาริย์เข้ามานะคะในเรื่องราวตรงนี้นะคะ Empress นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูตัวตนของ Empress หน่อยนะคะนอกจากเธอจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดูดีแล้วนะคะดูแบบดูมีบุคลิกที่ดีนะคะดูเป็นคนที่มีความรู้มีการศึกษาแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความคิดความอ่านที่ดีด้วยนะคะมีความเชื่อมั่นในตนเองมีความกล้าแสดงออกนะคะมีความเป็นผู้นำน่าจะเป็นคนฉลาดนะแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนหรือการทำงานด้วยตรงนี้นะคะความเป็น Empress นะคะมีคือเธอจะมีอำนาจวาสนาบารมีในตัวของเธอเองนะคะตรงนี้อ่ะขอดูก่อนนะคะเขาเป็นคนที่
ทอชนะคะเป็นคนที่แบบรู้จักคิดอะนะคะ words นะคะรู้จักพูดนะคะ intention analysis คิดก่อนพูดนะคะเป็นคนที่มีความรอบคอบนะคะเป็นคนฉลาดนะคะแล้วเป็นคนที่ไม่ใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะคะฉลาดมากๆนะคะคิดวิเคราะห์ดูคนออกนะคะดูสถานการณ์เก่งน่าจะเป็นคนที่เรียนหรือทำงานเกี่ยวกับด้านอะไรที่เป็นการใช้ความคิดนะคะหรือใช้ความสามารถอะไรบางอย่างที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของเธอตรงนี้นะคะเธอน่าจะชอบอะไรที่แบบว่าเป็นสายของบริหารวิชาการหรืออะไรแบบนี้ดีโอนะคะเป็นคนที่สติปัญญาดีมากๆนะคะฉลาดมากๆด้วยนะคะไม่มีใครหลอกเธอได้นะคะเธอรู้ทันคนอื่นนะคะเธอทันคนนะขอดูอีกหนึ่งใบนะคะ Empress คนนี้แล้วเธอเป็นยังไงอีก Birth and Rebirth นะคะเป็นคนที่อาจจะมีชีวิตที่มันผกผันก็ได้นะคะอยู่ดีๆแบบเหมือนอาจจะเคยครอบครัวเคยสบายแล้วก็ลำบากแล้วกลับมาสบายอะไรแบบนี้นะคะ Birth and Rebirth หรือว่าเธออาจจะเคยเกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้เธออาจจะแบบเหมือนเฉียดกับความตายนะคะแต่เธอก็กลับฟื้นกับรอดชีวิตกลับมาได้นะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่ออ๋ออาจารย์ต้องดูให้กับราชาถ้วยด้วยนะคะว่าเขาเป็นคนยังไงราชาถ้วยนะคะความเป็นราชาถ้วยก็จะเป็นคนที่มีความอ่อนโยนมีความอ่อนไหวอ่อนหวานนะคะเป็นคนที่เข้าถึงจิตใจของคนอื่นเป็นคนที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนจิตใจดีนะคะอ่อนโยนอาจจะมีเซนส์นะคะหรือมีลังสังหรณ์อะไรบางอย่างด้วยนะถ้าเป็นผู้นำก็คือจะเป็นผู้นำที่เหมือนกับดูลูกน้องด้วยนะคะว่าไปไหวไหมนะคะจะไม่ฝืนที่จะเอาความสำเร็จของงานเนี่ยมาแบบทำให้ลูกน้องเนี่ยต้องแบบต้องยังไงต้องเหนื่อยต้องอะไรมากเกินไปนะคะเขาจะเข้าถึงจิตใจขี้สงสารคนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะขอดูนะคะมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับราชาถ้วยบ้างเป็นคนที่ transformation นะคะปรับตัวเก่งนะคะเป็นคนที่ออมชอมไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับใครนะคะแล้วก็ psychic gift นะคะเป็นคนที่มีลังสังหรณ์มีเซนหรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วตรงนั้นก็ได้นะคะโอ้ยพลังงานขึ้นมาตกว้าว love นะคะเป็นคนที่มีความรักให้กับทุกคนนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนกับเกิดมาเพื่อรักทุกคนแล้วก็เกิดมาเพื่อตามหารักแท้หรืออะไรแบบเนี้ยนะคะโรแมนติกจังเลยอ่ะมันน่าจะโรแมนติกมากๆเลยนะคะเรื่องเนี้ยอาจารย์ขอดูต่ออีกนิดนึงนะราชาถ้วยของเราเป็นยังไงอีกคะราเวนนะคะเป็นคนที่เหมือนกับมีปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาบ่อยๆนะคะหรือเจออะไรเหตุการณ์อะไรแปลกๆนะคะที่มันเหลือเชื่อนะคะหรือว่าเขาอาจจะเป็นแนวสายมูหรือสายอะไรตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะราชาหรือราชินีถ้วยตรงนี้นะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็น Empress หรือ Emperor ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นผู้ชายผู้หญิงนะคะตรงนี้ไพ่อาจจะสลับตัวตนกันได้นะคะก็ชาวธาตุน้ำนะคะเมษสิงห์ธนูสามารถที่จะดูได้นะคะว่าฝั่งไหนที่ตรงกับตัวตนของคุณนะคะแทนตัวเองเป็นฝั่งนั้นนะมาดูเรื่องราวตรงนี้นะคะ1ถ้วยนะคะ1เหรียญอาจารย์รู้สึกว่า judgment นะคะการที่ทั้ง2คนมาเจอกันเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เหตุบังเอิญอะอาจารย์รู้สึกเหมือนกับความรักของ Empress กับราชาหรือราชินีถ้วยคนนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นพรหมลิขิตนะคะ judgment มันขึ้นมาโชคชะตาพรหมลิขิตมันเป็นเหตุที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ทำให้เขาสองคนได้มาเจอกันนะคะเขาสองคนได้มาเจอกันในสถานที่สวยงามนะคะอาจจะไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่สวยงามแล้วได้เจอกันเหมือนกับมีปาฏิหาริย์นะคะหรือว่าได้มาเรียนในมหาลัยที่มีชื่อเสียงสถานที่ที่สวยงามหรือมาทำงานในสถานที่ที่สวยงามแล้วมาเจอกันองค์กรใหญ่โตองค์กรที่แบบสถานที่ทำงานโออาร์หรูหรานะคะหรือไปเที่ยวต่างประเทศแล้วได้มาเจอกันหรือไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วได้มาเจอกันนะคะเป็นอะไรแบบนี้เจอกันในที่ที่สวยงามแล้วก็มันดูโรแมนติกมากๆนะคะแล้วการเจอกันของเขาทั้งสองคนนะคะมันเหมือนกับปฏิหาริย์ที่กำหนดมาให้เขาต้องมาเจอกันเมื่อเขาเจอกันเขาสบตากันเขาพบกันมันเหมือนกับว่า
มันมีแรงดึงดูดนะคะทั้ง judgment แล้วก็ทั้ง1ถ้วยนะคะสีไม้เท้ามันมีแรงดึงดูดนะคะแถมบรรยากาศก็พาไปด้วยนะคะเมื่อทั้ง2คนนี้มาเจอกันในสถานที่ที่สวยงามณเวลานั้นนะคะเหมือนกับโลกมันหยุดหมุนนะอารมณ์แบบอารมณ์โลกมันหยุดหมุนนะคะแล้ว2คนนี้นะคะมันถูกพลังอะไรบางอย่างที่ดึงดูดเข้ามาหากันนะคะดูสิ1เหรียญนะคะ1ถ้วยแล้วก็2คนนี้นะคะเหมือนกับมันมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่ทำให้ทั้ง2คนเนี่ยนะคะเหมือนกับละสายตาจากกันไม่ได้ละความสนใจจากกันไม่ได้นะคะมันรู้สึกเหมือนกับว่าอาจจะเหมือนคุ้นเคยกันมานะคะเป็นคู่กันมาคือด้วยความตอนนั้นเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าเคยเจอกันที่ไหนแต่เขาคุ้นหน้ากันมากนะคะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยมันเคยเริ่มต้นมานะคะในที่ไหนในอะไรแต่ปางไหนมาก่อนอารมณ์แบบนั้นนะคะหนึ่งไม้เท้าออกมาด้วยนะคะตรงนี้นะคะแล้วหลังจากที่ทั้งสองคนได้เจอกันได้มีการติดต่อนะได้มีการติดต่อได้มีการคบหากันนะคะมีการช่วยเหลือกันนะคะในเรื่องของการเรียนหรือในเรื่องของการงานตรงนี้ที่สองคนเนี้ยกำลังทำอยู่นะคะหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรียนอีกฝ่ายหนึ่งทำงานก็ได้นะคะแต่ได้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันตรงนี้นะคะทุสิหกเหรียญ นะคะหกเหรียญ นะถ้าเกิดว่าอีกคนนึงไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วได้เจอกันนะคะก็อีกคนหนึ่งจะให้ความช่วยเหลือนะคะให้ความสนับสนุนนะในการให้ข้อมูลในการใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะคะให้โอกาสนะคะหรือว่าพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะความรักความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้นะคะเหมือนกับว่ามันแบบมันพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะคะหกไม้เท้านะคะทั้งสองคนเนี่ยเหมือนกับเข้ากันได้ดีมากๆนะคะนะคะตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าในส่วนของเพื่อนนะคะหรือญาติหรือใครก็ตามนะคะเหมือนกับจะโอเคนะคะกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะความเป็นเด็กถือดาบนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของมีความดื้อนะคะมีความดื้ออะไรบางอย่างอาจจะเป็นเอ็มเพสหรือเปล่ามีความดื้อรั้นนะคะมีความแบบถือดีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าอัศวินถ้วยของเราเนี่ยอาจจะต้องคอยตามใจคอยดูแลเธอเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะในวัยนั้นเธอก็อาจจะมีความเหี้ยวๆอยู่บ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อสิคะเอ็มเพสคุณไปทำอะไรที่นั่นนะคะคุณไปทำอะไรที่นั่นเอ่ยขอดูก่อนนะคะไฮพิเทสขึ้นมานะคะไฮพิเทสตรงนี้น่าจะเป็นศึกษาต่อในศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางของเธอก็ได้นะคะที่เธอไปต่อยอดความรู้ตรงนั้นนะคะหรือว่าเธอเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศจริงๆก็ได้นะแล้วไปคนเดียวแล้วไปช่วงแรกเหงามากๆด้วยนะคะตรงนี้หรือว่าเธอผิดหวังจากความรักก็ได้นะคะไฮพิเทสแล้วก็หนีไปจากสถานการณ์เดิมๆไปสู่โลกใหม่นะไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ต่างประเทศหรืออะไรไปอยู่ให้พ้นจากสังคมเดิมๆอ่ะนะคะที่เธอกับคนรักเนี่ยคนรักเก่าของเธอเนี่ยเคยอยู่นะคะถ้ากรณีที่เธอหนีจากความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนไปนะคะนะเนี่ยจากความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนนะคะเธอเป็นโสดนะคะเธอไปแบบสดๆไปแบบคนเดียวไปแบบเดี่ยวๆลุยเดี่ยวเลยนะคะหรืออาจจะไปแบบกระทันหันด้วยก็ได้นะอาจารย์มองว่าน่าจะไปอยู่ต่างประเทศหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนะหรือไปเรียนต่อในอยู่ต่างจังหวัดไปกรุงเทพนะคะอยู่กรุงเทพออกต่างจังหวัดนะคะอย่างนี้ก็ได้เหมือนไปลบความรู้สึกแย่ๆในใจด้วยนะคะไปเพื่อชาร์จแบตชาร์จพลังนะเจอกับปัญหาความรักซ้อนแน่ๆเลยนะคะ MPS ของเราเลยต้องหนีไปไกลเปลี่ยนชีวิตตนเองขนาดนั้นนะคะหรือจบจากที่ทำงานเก่าแล้วไปย้ายลาออกหรือไปทำงานที่ทำงานใหม่ที่ไกลๆที่ใหม่อ่ะไม่มีใครรู้จักเธอก็ได้นะคะเธอจะกลับมาเริ่มต้นมีความเข้มแข็งครั้งหนึ่งนะคะความเป็นเด็กถือเหรียญตั้งหน้าตั้งตาเรียนหรือตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินนะคะหาเงินให้มากขึ้นนะจากตะมูลตรงนี้จะค่อยๆ คลายความเศร้าลงนะคะดูต่ออีกนิดนึงนะ
แล้วจังหวะนั้นนะคะในช่วงที่เธอเริ่มคลายความเศร้าลงไปแล้วบ้างนะคะเธออาจจะได้ไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งอ่ะได้ไปเจอกันในสถานที่ที่สวยงามนะคะหรือว่าในที่นั้นนะคะเธอได้พบกับราชาหรือราชินีถ้วยเห็นไหมคะราชินีถ้วยก็ออกมาเลยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงคุณก็แทนตัวเองเป็นราชินีถ้วยนะคะถ้าเป็นผู้ชายคุณก็แทนตัวเองเป็นราชาถ้วยอีกฝั่งหนึ่งนะคะผู้ชายก็แทนตัวเองเป็นเอ็มเพอเรอร์ผู้หญิงก็แทนตัวเองเป็นเอ็มเพรสนะคะโอเคไม่งงนะคนที่ดูอยู่ก่อนแล้วอาจารย์ก็ไม่งงนะเข้าใจแล้วล่ะนะคะขอดูต่อนะคะแล้วพอเจอกันแล้วจะเป็นยังไงนะโอ้ยแอบปิ๊งแอบปังแอบชอบกันนะคะตกหลุมรักกันหนึ่งถ้วยตรงนี้นะคะหนึ่งถ้วยรักกันปิ๊งปังนะแล้วตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเขาก็ได้เริ่มคบกันได้เริ่มเรียนรู้กันนะคะอ่ะแล้วราชินีถ้วยหรือราชาถ้วยคุณไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นคะขอดูซิแล้วเขาไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะขอดูต่อนะสองดาบแปดไม้เท้าอาจจะไปทำงานอยู่ที่นั่นก่อนแล้วนะคะอาจจะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะคะหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของเรียนอยู่ที่นั่นแล้วก็ทํางานต่ออยู่ที่นั่นไปเลยนะคะอาจจะอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะไม่ได้กลับมาที่ประเทศไทยแล้วเอ็มเพสของเราอาจจะไปเจอเขาที่นู่นเลยก็ได้หรือว่าเขาทํางานอาจจะอยู่ในกรุงเทพหรือในที่ไหนที่มันเป็นสิ่งแวดล้อมใหม่ๆของเอ็มเพสคนนี้ที่เอ็มเพสเพิ่งได้เข้าไปสัมผัสนะคะเขาน่าจะทํางานอยู่ที่นั่นแล้วนะคะแล้วก็ยังสองจิตสองใจจะกลับบ้านดีหรือไม่กลับบ้านดีนะคะก็ยังอยู่ต่ออย่างนี้นะคะยังไม่ได้ไปไหนขอดูต่อนะคะเรื่องราวของราชาหรือราชินีถ้วย Temperance เข้ามานะคะขอดูต่อว่า Temperance ตรงนี้จะเป็นอะไร3ดาบนะคะเขาก็ได้เจอกับคนที่อกหัก Empress คนนี้นะคะที่เป็นทั้งHigh Priestess แล้วก็ The Moon ผิดหวังในเรื่องความรักนะคะเจอคนอกหักสาวน้อยหรือหนุ่มน้อยที่อกหักตรงนี้มานะคะนะเจอกันแล้วก็เลยแบบเห็นใจรักกันปิ๊งกันนะคะอ่ะแล้วยังไงต่อคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยนะคะในระหว่างที่เจอคนนี้อาจจะให้กำลังใจกันด้วยนะราชาถ้วยคนนี้นะคะอาจจะแนะนำนะคะแนะนำเพื่อนนะคะหรือแนะนำบัดดี้นะคะให้กับ MPS คนนี้นะคะในการที่จะทำให้การเรียนหรือการทำงานของเขาเนี่ยประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะกลัวเธอจะเหงาว่าเธอไปอยู่ที่ใหม่เธออาจจะไม่รู้จักใครนะคะอ่ะขอดูต่อก่อนนิดนึงนะไปอยู่ที่นู่นนะคะอาจจะมีคนที่เหมือนกับไม่ค่อยชอบหน้าเธอเท่าไหร่เนี่ยนะคะเขาก็หาคนที่จะมาช่วยกันดูแลกับเขาด้วยนะคะสำหรับราชาหรือราชินีถ้วยก็เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงเอ็มเพรสคนนี้ทุกๆอย่างเลยนะคะพยายามจัดการพยายามช่วยเหลือนะคะพยายามหาเพื่อนนะหรือบางทีหาที่อยู่ให้ด้วยหรือเปล่านะคะนะเขามีความโรแมนติกด้วยมากๆเลยนะคะกับเอ็มเพรสคนนี้นะคะตกหลุมรักกันแล้วนะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่สวีทกันมากๆเลยนะคะแล้วบทสรุปในความรักครั้งนี้จะเป็นยังไงคะแต่ไพ่ก็บอกแล้วว่านะว่ารักสี่ถ้วยนะคะอาจจะมีช่วงของปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่เข้ามานะคะในเรื่องของการเงินหรืออะไรตรงนี้นะคะสามเหรียญขอดูต่อนะคะแต่ว่าด้วยความที่คนทั้งสองรักกันนะคะ lover รักนะคะก็จะช่วยกันเหมือนกับฝ่าฟันอุปสรรคในปัญหาการเงินตรงเนี้ยไปด้วยกันนะคะมันจะได้รับการแก้ไขนะคะ3เหรียญช่วยกันอาจจะทำอะไรใหม่ๆที่สร้างรายได้นะคะ3เหรียญตรงนี้ธุรกิจเล็กๆน้อยๆนะคะสร้างรายได้เข้ามาเห็นไหมคะโรแมนติกมากเลยความถ้วยมาเต็มเลยนะคะดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีนะคะรักเหลือเกินนะคะฝั่งนี้รัก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 มากฝั่งนี้ก็รักเหมือนกันตกหลุมรักนะคะอ่ะขอดูบทสรุปของความรักครั้งนี้ของชาวธาตุน้ำหน่อยนะคะว้าว6ถ้วยอ่ะนะคะอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของอายุกันบ้างนะคะหรือแตกต่างกันในเรื่องของเชื้อชาติศาสนานะแต่ว่าถ้าทั้ง2คนเนี่ยรักกันมากนะคะดูสิ6ถ้วย1ถ้วยแถม lovers นะคะให้ความรักน่าจะออกหมดสำรับแล้วนะอ่ะบทสรุปของความรักในครั้งนี้นะคะรักกันขนาดนี้ว้าว
ได้อยู่ด้วยกันนะเห็นไหมเป็นพลังงานของการอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะต่างถิ่นแดนไกลอยู่ต่างประเทศนะคะคนรักของคุณอาจจะเป็นชาวต่างประเทศก็ได้นะคะที่คุณมีโอกาสได้เจอได้พบกันนะคะแล้วได้ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่ต่างประเทศนะหรือว่าตอนนี้คุณสองคนก็กำลังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่ต่างประเทศอยู่หรือเปล่านะคะหรือกำลังจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่ต่างประเทศก็ได้นะอาจจะเป็นลักษณะมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะมาทำงานที่เมืองไทยนะคะแล้วมาเจอกับความรักตรงนี้เราก็อยากจะพากลับไปอยู่นะคะในที่ที่ประเทศที่เขาจากมานะตรงนี้นะคะน่ารักจังเลยนะคะสำหรับความรักของตรงนี้อาจารย์ขอดูพลังงานความรักตรงนี้หน่อยนะคะมีพลังงานความรักอะไรบ้างนะคะที่ขึ้นมาตรงนี้rejection นะคะการที่ empress ของเราถูกปฏิเสธนะ high priestess the moon ถูกปฏิเสธมานะคะในเรื่องของความรักนะคะหรือว่ามีใครมาหลอกเธอหรือเปล่าว่าเขาโสดแต่พอคบไปแล้วกลายเป็นว่าเธอกลายเป็นมือที่3อ่ะนะคะเหมือนถูกอีกฝ่ายนึงอ่ะมาหาเรื่องหาราวอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝ่ายที่มาก่อนนะคะแล้วก็ถูกปฏิเสธนะคะจากความรักในครั้งนั้นก็เลยต้องหนีนะคะแต่การที่หนีมาเนี่ยกลายว่าเธอกลับมาพบรักแท้ที่รอคอยเธออยู่นะคะเป็นโชคชะตาที่จะต้องไปเจอวิบากกรรมในเรื่องความรักนะคะเจอคู่ผ่านก่อนถึงจะเจอคู่แท้นะตอนนั้นเธอน่าจะแย่มากเลยบางทีอาจจะคิดแบบเหมือนทำร้ายตนเองด้วยหรือเปล่านะคะช่วงนั้นนะถ้าเธอไม่สามารถออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นได้เนี่ยอาจารย์ว่าอาจจะแบบร้ายแรงมากก็ได้นะคะดีที่เธอตัดสินใจเด็ดเดี่ยวที่จะออกมาจากตรงนั้นนะคะก็เลยทำให้ตัวเธอเนี่ยรู้สึกดีขึ้นค่อยๆ move on ได้เข้มแข็งทางจิตใจได้มากขึ้นจนได้มาเจอกับราชาถ้วยของเรานะคะที่เข้ามาดูแลปกป้องคุ้มครองนะคะเข้ามาช่วยเหลือนะคะแล้วก็มอบความรักให้นะคะรักแล้วก็รักแล้วก็รักนะคะรักมากจริงๆว้าวโซเมดว้าวตายแล้วคุณเพราะอะไรนะคะความรักของคุณเนี่ยหลังจากที่คุณใช้วิบากกรรมทางความรักไปแล้วนะคะเอ็มเพสคุณถึงได้ราบรื่นเพราะว่าคุณมาเจอโซเมทของคุณแล้วนะคะคุณจะไม่แบบเจ็บช้ำน้ำใจอีกต่อไปแล้วนะคะโซเมทก็มานะคะชาวธาตุน้ำดีใจด้วยจังเลยนะคะเดี๋ยวขอดูซิว่าแล้วจะเป็นคนที่เกิดวันไหนนะคะราศีอะไรธาตุอะไรนะคะที่เข้ามาเป็นคนรักของคุณนะคะในนี้จะเป็นถ้วยนะคะเป็นถ้วยคือเป็นคนที่ธาตุเดียวกันก็ได้นะคะเป็นธาตุน้ำเหมือนกันนะคะลัคนามีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะขอดูนะคะ1ใบเป็นคนที่เกิดวันอังคารค่ะเป็นคนที่เกิดธาตุดินนะคะมังกรพฤษภกันถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะธาตุน้ำเหมือนกันเห็นไหมเด่นมากเลยนะคะน้ำกับน้ำด้วยกันมีนกรกฎพิจิกนะคะคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะคนที่เกิดวันพุธนะคะเมอร์คิวรีคนที่เกิดธาตุน้ำเหมือนกันนะคะลัคนาราศีกรกฎแคนเซอร์ธาตุดินค่ะเวอร์โก้นะคะลัคนาราศีกันค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะคนที่เกิดวันศุกร์เจมินายคนที่เกิดลัคนาราศีเมถุนธาตุลมนะคะไฟหายไปไหนหมดสกอร์ปิโอธาตุน้ำด้วยกันนะคะลัคนาราศีพิจิกค่ะธาตุไฟนะคะลัคนาราศีสิงค์ค่ะถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเป็นได้ทุกธาตุทุกราศีนะแต่อันนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูบทสรุปนะคะกับไพ่นะคะชุด Queen of the Moon ก่อนนะคะเรื่องราวความรักเป็นโซลเมทกันด้วยนะคะชาวธาตุน้ำว้าวเลยนะwisdom นะคะเป็นคนที่แก้ปัญหาด้วยสติปัญญานะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยเธอฉลาดมากๆนะคะที่เธอพาตัวเองออกมาจากเหตุการณ์ปัญหาวุ่นวายนะคะอะไรที่ทำให้เธอได้รับการเสื่อมเสียชื่อเสียงตรงนั้นเธอพาตัวเองออกมามาหาสังคมใหม่โลกใบใหม่นะคะแล้วมันก็ทำให้เธอเจอกับชีวิตใหม่ๆนะคะ Empress คนนี้นะคะฉลาดมากๆเลยนะคะเก่งมากๆด้วย
เฟียนะคะไม่ใช่เธอไม่กลัวนะที่ต้องมาอยู่กับที่ใหม่นะเธอก็กลัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าเหมือนกับเธอรู้ดีว่าถ้าเธออยู่ที่เก่าเนี่ยมันจะทําให้เธอมีแต่ความรู้สึกลบๆอ่ะมันมีแต่แย่ลงนะคะเธอก็เลยต้องเหมือนกับอารมณ์แบบไปตายเอาดับหน้านะกลัวก็กลัวแต่ก็ต้องมานะคะมาเปลี่ยนชีวิตของตนเองนะคะไปอย่างสิ้นเชิงบาร์เดอรี่นะคะเธอเป็นคนที่เหมือนกับมีชอบมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองนะคะด้วยความที่เป็นเอ็มเพสเนี่ยนะคะเธอจะมีเหมือนอารมณ์แบบมีความหยิ่งในศักดิ์ศรีมีอะไรมีพื้นที่ส่วนตัวของเธอนะคะในบางจุดบางมุมที่เหมือนกับเป็นโลกที่เธอไม่ค่อยอยากให้ใครอยากรู้ก็ได้นะคะตรงนี้แต่อาจารย์คิดว่าราชาถ้วยของเราก็เข้าใจนะคะในความเป็นเอ็มเพสตรงนี้นะโอเคนะคะสำหรับความรักในครั้งนี้อาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นความรักที่ถูกกำหนดมามันเป็นปาฏิหาริย์ในความรักนะคะแล้วคุณสองคนเป็นโซลเมทซึ่งกันและกันนะคะราชาถ้วยเองเนี่ยอาจจะไม่มีใครก็เพราะว่าต้องรอคอยโซลเมทของเขาเอ็มเพสคนนี้นะคะส่วนเอ็มเพสคนนี้อาจจะต้องใช้วิบากกรรมในเรื่องของความรักนะคะเจอความรักที่เจ็บปวดที่ทำร้ายกันก่อนที่จะได้ไปเจอกับโซลเมทของเธอเองนะตรงนี้นะคะแต่ว่าโดยรวมพลังงานโดยรวมเนี่ยดีงามมากๆเลยนะคะสำหรับความรักของชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกในเดือนมีนาคม2564นะหรือคุณกำลังจะทำเรื่องไปอยู่ด้วยกันที่ต่างประเทศหรือเปล่าคะชาวธาตุน้ำนะค่ะใครจะไปไหนก็อย่าลืมนะคะมาบอกกันด้วยนะคะค่ะตอนนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามช่องของอาจารย์ณรีใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณแฟนคลับทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ตอนนี้ก็ใกล้จะ 30,000 ผู้ติดตามแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมีกําลังใจขึ้นอีกเยอะเลยนะคะค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับคลิปต่อๆไปของอาจารย์ณรีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ